ใหม่ดาวิกาใส่กี่พาวต้อนรับตุ๊ดจีนผมทรงนี้ทำให้หน้าเด็กมากเป็นอีกหนึ่งนักแสดงซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่สาวสวยลูกครึ่งไทยเบลเยียมโด่งดังมาจากละครและภาพยนตร์หลายเรื่องแต่เรื่องที่พีคที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องละครวันทองและจะเห็นว่าหลายๆครั้งสาวใหม่ดาวิกานั้นเธอชื่นชอบในการแต่งตัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆก็จัดเต็มสุดๆค่ะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองแต่งตัวเป็นอมวยดาวิกามาในธีมกี่เผาประยุกต์ใส่คู่กับกางเกงยีนส์บอกเลยว่าผมทรงนี้ทำให้เธอดูเด็กลงมากแถมยังน่ารักสุดๆสำหรับโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Happy China New Year